คุณอุตส่าห์ได้ชีวิตกลับคืนมาแล้วทำไมคุณไม่ทำให้มันดีขึ้นว่าสีเขาตายไปแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนมันก็ไม่ได้ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาคุณสีเดี๋ยวคุณต้องทำโยดีแล้วใช่ไหมถึงได้เป็นชู้กับเมียคนอื่นนะฮะฉันไม่ได้ทำอะไรอย่างที่นายคิดนะแล้วถึงเราจะทำมันก็ไม่ได้ผิดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกับคุณอามอวสีคือเมียของผมไม่จริงนี่คือระเวงอินทรักษ์คนที่ผมกำลังจะแต่งงานด้วยพวกคุณพูดเรื่องอะไรกันคะฉันบอกวีเขาหมดละคุณเลิกยุ่งกับเราเถอะวีคุณไปไหนไม่ได้คุณคือภรรยาของผมตามกฎหมายนี่คือละเวงผู้หญิงที่ผมรักคือคนรักของผมยังไงไม่มีใครเชื่อเรื่องบ้าๆบอๆของคุณหรอกคุณต้องกลับบ้านกับผมเดี๋ยวนี้ผมไม่สิทธิ์ในตัวเธอนะในฐานะสามีแต่ว่าคุณยูวีผมสามารถทำเรื่องคุณได้วีเดี๋ยวฉันกลับไปเคลียร์เขาก่อนนะละเวงผมไม่สนใจทั้งนั้นว่าใครจะคิดยังไงกับเราคุณไม่สนนะฉันสนขอฉันกลับไปคุยกับเขาก่อนเตรียมตัวตายซะวีตัวเองหนีไปหยุดเดี๋ยวนี้ทำไมอยากตายหยุดวีเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ปล่อยเขาไปเถอะแกไม่มีสิทธิ์มาต่อรองกับฉันเลิกกับทั้งฉันอย่าแม้กระทั่งคิดจะทำร้ายลูกฉันนะแต่นายสั่งให้ผมจัดการกับทุกคนที่มันขัดขวางงานของเราไม่ใช่เหรอครับพูดทำไมบอกทำไมหมายความว่าไงอ่ะพ่ออยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เหรอครับพ่อเคยสั่งไว้แล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งเรื่องนี้แกก็ไม่เชื่อพ่อคุณคือคนที่ส่งมือปืนไปฆ่าละแวงเหรอช่วยไม่ได้อาณาจักรของ KN Group กว่าจะยิ่งใหญ่ได้ถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆฉันต้องกำจัดทุกคนที่มันมาขัดขวางทางของฉันแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นคนรักของลูกชายคุณเหรอWe'll be right back.
ครับว่าผมจะแต่งงานกับละเวงคนทำทำไมละเวงแฟนแกมาขวางทางของฉันบอบอนจัดการผู้หญิงคนนี้ครับอย่าด้วยพ่อผมไม่เคยคิดเลยว่าพ่อจะชั่วขนาดนี้และทั้งหมดที่ทำฉันทำเพื่อใครฉันทำเพื่อแกฉันไม่กลัวตายหรอกคุณไกรภพต่อให้คุณฆ่าฉันให้ตายอีกครั้งความชั่วความเลวทั้งหมดที่คุณทำไว้มันก็ต้องถูกเปิดโปงอยู่ดีฉันรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่ฉันหามาได้ส่งไปที่สถานีแล้วอย่าเลยหนูไอ้ลูกไม้ตื่นๆแบบนี้ก็ใช้กันมาเยอะแล้วฉันไม่เชื่อคุณไม่เชื่อฉันก็ตามใจว่าไงมีอะไรโทรมาตอนนี้วะนายดูข่าวช่อง KTV หรือยังครับตอนนี้เรื่องอยู่ไปถึงพลนักข่าวแล้วนะครับผมเลยต้องรีบมาหาท่านเพื่อหาทางป้องกันคุณบวรผมเคยเตือนคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้เรื่องไปถึงนะนายครับตำรวจบุกมาจับเลยครับสู้หรือวะจับนางนักข่าวเถอะอย่าด้วยโอแกผมการนายออกไปครับโอแกเตรียมรถไปไปโอ้ไปสิไปเว้ยอย่าเข้ามากวาดทิ้งปืนหยุดนะอย่ายิงระเวงอย่ายิงระเวงฮะกวีทำไมแกเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าระเวงก็ฉันคือระเวงสิที่แกสั่งฆ่าไงไม่จริงไม่จริงแกโกหกฉันไม่ได้โกหกฉันยังไม่ตายเพราะฉันต้องอยู่รอดูคนที่สั่งฆ่าฉันชดใช้กรรมที่มันก่อไปก่อนอย่ายิงระเวงเขาเป็นพ่อผมถ้าคุณจะยิงเขาคุณต้องยิงผมยังคงจำได้ดีว่าเคยรักกันยังไงไม่เคยลืมว่าฉันเคยรักเธอเท่าไรแต่แล้ววันคืนที่ดีจบลงที่เธอจากฉันไปแม้เสียใจแค่ไหนคงได้แค่ยอมรักมันเจ็บแต่ฉันไม่ยอมตัดใจเก็บเธอไว้ดั่งเงาข้างในหัวใจในวันที่ฉันเสียเธอไปยังคงรักยังคงคิดถึงและยังคงนึกถึงวันที่ผ่านมาตรงนี้แม้เธอจะไม่กลับมา
ฉันคนเดิมคนนี้จะขอรอเธอตรงนี้ขอมีเธยังคงนึกถึงวันที่ผ่านมาที่อยู่ตรงนี้แม้เธอจะไม่กลับมาแต่ฉันคนเดิมคนนี้จะขอรอเธอตรงนี้ที่ยังคงรักแม้เธอจะไม่กลับมาและแม้มีเพียงแค่ฝันฉันก็จะรอถ้าจะมาพูดเรื่องวีฉันไม่ไปนะทำไมอ่ะฉันรู้สึกผิดอ่ะผิดอะไรฉันรู้สึกผิดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่คนอื่นต้องสูญเสียอะไรต้องเยอะแยะฉันมีความสุขบนความสูญเสียของคนอื่นไม่ได้หรอกนะโยเธอเพลงนี่คุณรู้ตัวเปล่าว่าคุณโง่แล้วก็บ้ามากเลยอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องชดใช้อะไรให้ผมด้วยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของคุณและที่วสีเขาตายก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเหมือนกันมันคือชะตากรรมคุณเข้าใจไหมอ่ะฉันรู้แล้วแต่ว่าฉันก็ยังรู้สึกแย่คุณเข้าใจเปล่าทุกวันนะที่ฉันมองเห็นเงาของตัวเองในกระจกฉันอดจะถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมฉันยังมีชีวิตอยู่อะแล้วมาวสีตัวจริงเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วมันสมควรแล้วหรอที่ฉันได้ใช้ร่างเนี้ยไม่ควรเพราะคุณใช้ร่างของวสีไม่คุ้มถ้าวสีเขารู้นะเขาคงโกรธคุณมากคุณโยธาคุณไม่ต้องพยายามพูดให้ฉันรู้สึกดีเลยผมไม่ได้พยายามที่จะพูดให้คุณรู้สึกดีแต่ผมพูดความจริงคุณอุตส่าห์ได้ชีวิตกลับคืนมาแล้วทำไมคุณไม่ทำให้มันดีขึ้นวสีเขาตายไปแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนมันก็ไม่ได้ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาผมซาบซึ้งนะที่คุณรู้สึกผิดอ่ะแต่ผมจะรู้สึกดีกว่านี้ถ้าคุณใช้ชีวิตที่คุณได้คืนมาคุ้มกว่านี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้โอกาสแก้ตัวนะคุณควรจะใช้โอกาสที่คุณได้คืนมาให้มันดีที่สุดคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมที่มาส่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมส่งบินไปเก็บเงินคุณทีหลังนะครับอ้าวนายอยากมาส่งฉันเองนะผมล้อเล่นผมขอให้พวกคุณสองคนมีความสุขนะครับและอย่าลืมว่าปัจจุบันมันสำคัญกว่าอดีตใช้วันเวลาของพวกคุณให้คุ้มค่าที่สุดนะครับขอบใจนะสำหรับทุกอย่างเลยโชคดีนะอ
แดงฝากดูร้านหน่อยนะเอ้าที่ไปใส่อีกเอ้าวีวีไปใส่อีกนั่นน่ะเมื่อไหร่สิครับโอ้ยห้าแดกดักเอ้ยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกโอ้เนี่ยครับร้านคุณกวีขอบคุณมากนะคะครับโอ้ยสั่นมากพี่สั่นพี่สั่นต้องมีแสงสั่นแล้วเนี่ยค่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่เวงพี่เวงเอ้าโอ้โหมาได้ไงอ่ะแหมไหนบอกว่าจะไม่มาไงแต่สุดท้ายก็มาใจอ่อนแล้วดิก็ได้เอ้าถ้าตั้งหน้าหาผู้ใดวีอยู่ไหมคะบักวีโอ้ยบักวีมันไปแล้วเฮ้ยทำไมพี่เวงทำอย่างเงี้ยพี่เวงไปไหนทำไมไม่บอกพวกเราอ่ะตั้งแต่ป้ามันยังบ่บอกเลยป้าแลนตามตูดมันก็ยังบ่บอกเลยรู้หรือป้าหรอว่าแกไปไหนก็ต้องรู้สิปีคนเราจะไปไหนก็ต้องรู้ดิต้องไปลุงปีทำไงอ่ะระเวงเฮ้ยระเวงโอ้ยโอ้ไปไหนมาเนี่ยพี่กำลังคิดว่าชีวิตคนเรานี่มันสั้นอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าไหมไม่รู้จะทำให้ยากทำไมหนีมาตั้งไกลตายอีกทีเราจะรู้สึกอารวาสเลี้ยว